อยู่ผมบอส PC เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็วันนี้เปิดฉากกันในห้องช่างนะครับนี่ครับเครื่องนี้106,400บาทนะครับ100,000นะเครื่องนี้โคตรแจ่มเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกอีกทีนึงเครื่องนี้น่าจะประมาณสัก 67,000 เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้งานอะไรครับเนี่ยอันนี้งานอะไรครับเนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับอ๋องานซ่อมอันนี้งานซ่อมไม่มีอะไรไปเดี๋ยวผมพาไปดู3เครื่อง3ตาวันนี้กันอันนี้เป็นเครื่องไฮเอนด์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องถ่ายแยกเทคอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคกล้องนำไปเลยครับกล้องเชิญครับอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดประตูก่อนเสียงมันเข้าแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกเซตนึงที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้เครื่องแสนที่ผมบอกไปนี่ชุดน้ำคาเคน360 RGB โหแบบเต็มระบบจัดเลยอะนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ย4070ซุปเปอร์โอ้ยโคตรเปี๊ยะดูดิอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคอุ้ยตรงนี้อีกลืมนี่มานี่อันนี้เป็นเคสจอนโบฮะสีขาวสีดำที่มีจอนะครับเป็นเคสที่มีจอเดี๋ยวรอไปประกอบพรุ่งนี้วันนี้ไม่น่าทันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเตรียมส่งล็อต2อีกทีนึงนะอันนี้ก็เป็นพวกขายแยกตรงนี้ได้หมดนะเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันขอถ่ายงานวันนี้ก่อน3เครื่อง3ตายวันนี้มาเริ่มที่เครื่องแรกครับมาเริ่มที่เครื่องแรกนะครับสเปคจำแป๊บนึงนะ 21,790 สำหรับเครื่องนี้ 21,790 เนี่ยคือ i3 Gen 12ครับ 12100F 4 Core 8 Thread Turbo 4.3 GHz RAM Cape ครับ 16GB DDR4 Bus 3200คือยี่ห้อ Cape นะครับตามนี้ก็คือเคปนี่มันเป็นแบรนด์เมกาหรือเปล่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ 16GB D4 บัส 3,200 ผมมองว่าก็เพียงพอสำหรับเกมในยุคนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าจะเอาไปตัดต่อไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มแรมเป็น32แล้วกันเนาะแล้วก็ M.2 เนี่ยเป็น NVMe นะครับเป็นตัว 256GB จาก Acer นั่นเองครับการ์ดจอครับ Zotac Gaming ครับ GeForce RTX 4060 8GB DDR6 นะครับจาก Zotac White Edition ครับเป็นตัว2พัดลมนะตามนี้เลยครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H610M จาก MSI นั่นเองครับมาพร้อมกับ power supply ครับ700วัตต์80พัดไว้จาก SigmaTech นั่นเองครับจบเรียบร้อยครับเคสตัวนี้ Neo Ocean Case ครับ Case เนี่ยมันจะเป็นทรงตู้ปลาทรงสูงอย่างนี้นะครับกระจกด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกระจกด้านข้างให้ Case ในภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าสายลมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับด้วยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยสีฟ้าสีอะไรเนี่ยสวยมากๆนะครับผมตามนี้ถ้ากดค้างไว้ไฟก็จะดับเนาะพัดลมล่าง2หลัง1ตามนี้ 21,790 ต่อมาดูเครื่องนี้หนึ่งครับเครื่องนี้จบที่ 22,290 22290ครับสเปคตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาเหลากันเอาที่เคสก่อนมาเคสนี่เคสนี้คือ Sama GZSY ครับสเปคตัวเครื่องครับ Intel Core i3 Gen 13ครับ 13100F4 Core 8 Thread Turbo 4.4 GHz แล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับแรมเป็น 16GB DDR4 Bus 3200จาก Hisemi นั่นเองครับแล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับจาก Hivision Respeed 3500 MHz ความจุ 256GB ครับแล้วก็การ์ดจอครับ Zotac Gaming ครับ GeForce RTX 4060 8GB DDR6 นะเป็นตัว White Edition เหมือนเดิมครับสีขาวอย่างนี้เลยพัดลมก็ขาวนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้แผ่นเพจขาวพัดลมขาวสวยงามจัดแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้ H610M จาก Gigabyte ครับแล้วก็ Power Supply ครับตัวนี้เป็น600วัตต์จาก SigmaTech นั่นเองครับ Power เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องตรงนี้มองไม่เห็นหรอกนะครับผมแล้วก็เคสตัวนี้ Sama GZSY เนาะมันก็จะสามารถแบบเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรได้ตรงนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างนี้อ่ะโอเค21,790ลองพิจารณาดูทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วประกัน3ปีนะเดี๋ยวผมติดตรงนี้ให้ลูกค้าคืนก่อนลูกค้าอยู่โคราชครับเครื่องนี้รับเองน่าจะสั่งไป 4-5 เครื่องแล้วสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับที่บ้านเขาทำเกี่ยวกับการจองลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคต่อมาเครื่องนี้ครับ 23,990 เฉพาะตัวเครื่องนะไม่รวมจอ 23,990 เป็นสเปคแบบซิกเนเจอร์ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเหลาสเปคกันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเหลานี่เห็นจอไหมคือ23,990เนี่ยแค่ราคาตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งจอไปทั้งหมด2จอนะครับ
ก็จะมีจอ LG 1ตัวที่เป็น100เฮิรตซ์แล้วก็เป็นจอ IPS ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นจอ Samsung ที่ลูกค้าอยากได้จอที่มันลักษณะตั้งได้นะครับก็จัด Samsung 165เฮิรตซ์ตัวนี้ไปนะครับเป็นตัว G3 นั่นเองครับสามารถปรับนอนได้ปรับตั้งได้นี่ก็ตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้ก็คือแบบโจทย์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนแล้วกันเนาะจะได้ละเอียดละเอียดทีเดียวสมมุตินะครับว่าอันเนี้ยเป็น Facebook ก็แล้วกันนะครับเป็น Facebook ใช่ไหมแล้วเวลาเขาสตรีมเนี่ยเขาอยากอ่านคอมเมนต์ที่มันเป็นจอแบบทรงสูงอะเนาะเขาก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เปิดเห็นไหมมันก็จะเป็นแนวอย่างนี้นะครับจอนี้เขาก็ไว้เล่นเกมไปอันนี้คือคอนเซปต์ของลูกค้าท่านนี้นั่นเองอันนี้ก็คือแล้วแต่เขาอะนะนะครับเขาก็จัดตัวนี้ไปแต่จริงแล้วเนี่ยจอตัวนี้เป็นจอหลักก็ได้นะครับไว้เล่นแบบลักษณะแนวนอนนะครับแล้วจอตัวนี้เอาไว้ตั้งก็ได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อขาแปลงนะครับผมนี่จอตัวนี้มันตั้งได้เห็นป่ะผมให้ดูนี่ครับเนี่ยมันมีรูอยู่เห็นไหมทั้งหมด4รูเอาไว้ยึดแป้นแล้วก็ใส่ขาแปลงอีกทีนึงให้จอนี้เป็นจอตั้งก็ได้นะครับแล้วเราก็ถอดขาเดิมมันออกก็คือตรงนี้นี่ถอดขาเดิมมันออกนะแล้วก็ตั้งมันแล้วก็จอนี้เป็นจอหลักเพราะว่าจอตัวนี้มันสามารถตั้งได้ในตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาแปลงแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะนี่เนาะอ่ะโอเคนี่เราก็ตั้งอย่างนี้ปั๊บแล้วเราก็ปรับสเกลจออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเมาส์อยู่ไหนวะโอเคปุ๊บนี่เรากากบาทตรงนี้ออกใช่ปะแล้วเราก็มาที่ดิสเพย์แล้วในกูรีบนอนจอยังไงแล้วก็ไปที่พอร์ตเทรตตรงนี้นี่มาดูใกล้มันจะเขียนคำว่าพอร์ตเทรตนะครับปุ๊บให้ปรับเป็นแลนด์สเคปปั๊บมันก็จะเป็นแนวนอนแหละเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับจอตัวนี้นะครับ Samsung G3 นะครับนี่แล้วก็จอนี้เป็นจอหลักก็ได้เห็นไหมปรับขึ้นลงเป็นลิฟต์อย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแนวตั้งก็ได้อย่างนี้ง่ายสะดวกมากนะครับจอตัวนี้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าครับตามนั้นไปนะครับ23990กลับมาโฟกัสที่ตัวเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้เป็น Intel Core i5 Gen 12ครับ 12400F นะครับเป็นตัว6 Core 12 Data Turbo 4.4 GHz ครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับเคป 16GB DDR4 Bus 3200นะครับอนาคตเติมได้นะเป็น 32GB ก็ว่ากันไป M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับเป็นตัว 256GB นั่นเองครับการ์ดจอครับ Zotac Gaming ครับ GeForce RTX 4060 8GB DDR6 นั่นเองครับ Power Supply ครับ700วัตต์80พัทไว้จาก Sigmatech ครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้เป็น Case Back จาก New Evolution นั่นเองครับพัดลม3ตัวเหมือนเดิมกระจกหน้ากระจกข้างเปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้ตามใจต้องการมือ1ทั้งหมดครับประกัน3ปีราคาจอที่1ดีกว่ามาจอ Samsung 165Hz Full HD ตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,990 บาทนะครับแล้วถ้าเป็นจอ LG IPS 100 เฮิรตซ์ตัวนี้จะอยู่ที่ 3,990 บาทโดยประมาณนะโดยประมาณแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงโอกาสด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วฝากโปร 4.4 ที่บอย PC ด้วยแล้วกันนะครับมีโปร 4.4 รอคุณอยู่หมดเขตพรุ่งนี้วันที่5นั่นเองนะครับจะกดใน Shopee ก็ได้แต่ว่าสั่งผ่านเพจเนี่ยรู้สึกว่าจะคุ้มกว่าที่เป็นกรณีเงินสดนะมันจะได้พวกของแถมแล้วก็ส่วนลดเป็นเคส by เคสไปแต่ละตัวแต่ละสเปคเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับใครที่งบเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ทักมาหาแอดมินในแฟนเพจเราได้เลยฝากบอย PC ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ